ดีครับผมตีรัตน์กมลเวชกุลนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง BMX Handlebar Geometry นะครับซึ่งเป็นการต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึง BMX Frame Geometry ไปนะครับHandlebar นะครับจะมี4จุดหลักๆที่นะครับที่ดูนะครับองศาหรือว่าความสูงความยาวต่างๆของ Handlebar นะครับที่เขาเรียกกันว่า Rise นะครับwith up sweep แล้วก็ back sweep นะครับ4จุดหลักๆตรงนี้นะครับเป็นที่สังเกตนะครับของ handlebar ทีนี้ก่อนจะลงลึกไปถึงตัว geometry ของ handlebar นะครับผมขอพูดถึงประเภทรงกว้างก่อนนะครับว่ามีกี่ประเภทใช้วัสดุยังไงอะไรนะครับก็เริ่มจากหน้าตาของ handlebar ก่อนนะครับก็จะมีอยู่3แบบนะครับหลักๆนะครับอันนี้เขานับจากจำนวนวัสดุโลหะที่นำมาประกอบเป็นแฮนด์เดิลบาร์นะครับก็จะมีประเภทแบบ2ชิ้นนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็นรูปให้ดูแล้วกันนะครับเป็น2ชิ้นนะครับก็จะเป็นวัสดุหลักนะครับท่อ1ท่อเอามาดัดโค้งตามรูปนะครับแล้วก็มีท่อตรงๆยึดนะครับระหว่างส่วนโค้งซ้ายกับขวาเอาไว้นะครับนี่ตามรูปนะครับอันนี้คือ2ชิ้นนะครับถัดมานะครับจะเป็นแฮนด์บาร์ที่ใช้วัสดุ4ชิ้นในการประกอบนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของผมเลยนะครับผมเป็นของผมเป็นแฮนด์บาร์แบบ4ชิ้นนะครับก็ชิ้นแรกก็จะเป็นข้างบนตรงนี้นะครับตรงที่เหมือนเขาควายนี่แหละนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ1ชิ้นข้างบนแล้วก็ลงมา2ชิ้น3ชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ชิ้นที่4ก็ต้องเป็นตรงนี้ยึดเอาไว้นะครับ4ชิ้นนะครับหรือบางแฮนด์เดิลบาร์นะครับ4ชิ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าอาจจะเป็นอันนี้เป็น1ชิ้น2ชิ้นลงมาแบบนี้นะครับโค้งอย่างนี้1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นชิ้นที่3ตรงนี้เป็นชิ้นที่4ก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่ดีไซน์ของผู้ผลิตนะครับแต่ก็หลักๆจะเป็นวัสดุประกอบกัน4ชิ้นแบบนี้นะครับถัดไปนะครับอันนี้หายากนะครับเริ่มจะหายากแล้วไม่ค่อยเห็นละคือ6ชิ้นนะครับแฮนด์เดิลบาร์แบบ6ชิ้น6ชิ้นส่วนใหญ่แล้ว6ชิ้นจะมีตรงไหนบ้างจะมีตรงแฮนด์เราเนี่ยขวาซ้าย1ชิ้น2ชิ้นละนะครับแล้วก็3 4ตรงนี้5 6ตรงนี้นะครับเป็น6ชิ้นนะครับไม่ค่อยมีแล้วกับแฮนด์เดิลบาร์ที่รูปร่างหรือรูปทรงแปลกๆนะครับอย่างเช่นตัวข้างบนบาร์ตรงนี้จะหักโค้งเข้ามาเป็นตัว V นะครับอันนี้นอกจากให้ดีไซน์ที่แปลกตาไปแล้วนะครับยังสะดวกหรือให้ประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับท่าแคนดี้บาร์นะครับคือถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นทริคแคนดี้บาร์อันนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นตรงที่ว่าช่องไฟในการยกขาของคุณจะมีมากขึ้นนะครับถ้าเป็นบาร์ตรงๆแบบของผมนี่อาจจะยกลำบากหรือต้องยกสูงหน่อยนะครับกว่าจะยกเท้าข้ามออกมาได้โอเคอันนี้3แบบนะครับหน้าตานะครับถัดไปเป็นวัสดุที่นำมาทำแฮนด์เดิลบาร์นะครับก็จะมี2ประเภทหลักๆนะครับพูดถึง2ประเภทนี้ก่อนนะครับเป็นไฮเทนสตีลนะครับไฮเทนสตีลจะเป็นเหล็กแบบโลหะเกรดธรรมดานะครับเอามาทำแฮนด์เดิลบาร์ข้อเสียก็คือจะหนักนะครับมีน้ำหนักเยอะเพราะว่าต้องทำหนาแล้วก็เพื่อความแข็งแรงต้องทำหนานะครับน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ยังมีความคงทนต่อแรงกระแทกน้อยนะครับนี่คือ High Tension Steel Bar อีกอันหนึ่งนะครับที่แนะนำก็คือ4130 Chromoly Bar นะครับตัวนี้จะเป็นวัสดุโลหะผสมนะครับแข็งแรงกว่า High Tension Steel น้ำหนักเบากว่า High Tension Steel นะครับคือใครที่ใช้ BMX นะครับในการเล่นท่าหนักๆนะครับหรือกระแทกกระทันหรือมีแรงกระแทกบ่อยๆนะครับแนะนำให้ใช้ C130 Chromoly ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนำ High Tension Steel ไปเล่นท่าหนักๆเนี่ยอัตราเสี่ยงในการที่จะเกิดรอยร้าวรอยแตกของบาร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะมีสูงนะครับนี่คือ2วัสดุ2โลหะนะครับที่นำมาประกอบเป็นบาร์ส
่วนกรรมวิธีนะครับกรรมวิธีเพิ่มความแข็งแรงให้กับบานะครับอันนี้มีใช้เฉพาะซิง30โครโมลี่เท่านั้นนะครับก็จะมีฮีทเทรดดิ้งนะครับกับทูบบัดดิ้งนะครับ2โปรเซสนี้นะครับ2วิธีการนี้ที่จะใช้นะครับฮีทเทรดดิ้งก็คือการให้ทรีทเมนต์ความร้อนกับตัวแฮนเดิลบาร์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแฮนเดิลบาร์เขาจะให้ความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเวลาที่พอดีกันนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอุณหภูมิกับเวลาไม่เหมาะสมกันมันอาจจะทำให้โลหะอ่อนลงไปนะครับอ่อนแอลงไปอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องโปรเซสพวกนี้ผู้ผลิตนะครับจะเป็นผู้ที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างของบริษัทโอเดซี่นะครับเขาก็จะมีโปรเซสของเขาคือ41 thermal นะครับ lifetime warranty ก็คือว่าวิธีการให้ heat treating ของเขานี่คือมีการผ่านการทดสอบแล้วก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ให้ประกันตลอดชีพเลยนะครับสำหรับพาร์ทของ Odyssey ที่มีคำว่า41 thermal lifetime warranty นะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อถือได้ว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ผ่านการทำที่ถูกต้องนะครับ heat treating ส่วน tube bending นะครับ tube bending จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงเป็นจุดนะครับให้กับแฮนด์ดูบาร์จุดที่จำเป็นนะครับก็จะหนานะครับตัวหักข้างในจะหนาให้นึงหรือว่าตรงไหนที่ไม่เสี่ยงต่อการหักก็จะบางลงนะครับเพื่อลดน้ำหนักนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างแฮนด์ดูบาร์ผมน่าจะเป็น2จุดนี้นะในซ้ายขวานี่นะครับ2จุดนี้จะหนาหน่อยนะครับยกตัวอย่างละกันว่าสมมติว่า 1.6 มิลลิเมตรความหนาข้างในนี้นะครับ 1.6 มิลลิเมตรนะครับโลหะนะครับพอขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับจะเหลือแค่1มิลลิเมตรนะครับซึ่งตอนนี้จะบางกว่าตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักจะเริ่มเบาครับตัดน้ำหนักส่วนเกินออกตรงนี้จะเริ่มมาหนาขึ้นอีกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็น 1.6 นะครับ 1.6 มิลลิเมตรแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะหนาหน่อยพอขึ้นมาถึงตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเหลือ1มิลลิเมตรนะครับบางเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสี่ยงต่อการกระแทกอะไรมากนะครับเป็นที่จับเฉยๆนะครับแล้วก็ปลายตรงนี้ก็จะกลับมาที่ 1.6 มิลลิเมตรอีกเหมือนเดิมนี่เขาเรียกว่าทูบบาร์ดิ้งนะครับหนา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 แล้วก็บางนะครับก็ช่วยลดน้ำหนักได้เยอะเบานะครับยกง่ายนะครับอันนี้ยกง่ายแฮนด์ตัวนี้ยกง่ายเบามากเลยนะครับต่อไปก็จะเข้ามาถึงตัว geometry นะครับ geometry ก็อย่างที่เกินไปตอนแรกนะครับก็จะมี rise with up sweep back sweep นะครับเริ่มกันที่ rise ก่อนนะครับ rise ก็คือความสูงนะครับความสูงง่ายๆเลยนะครับวัดต้องติดตั้งแต่ข้างบนนี้นะครับลงมาแล้วก็เข้าไปจนถึงตัวทูบข้างในตรงนี้นะครับนี่คือความสูงที่ได้นะครับบ้านเราเขาเรียกว่ายกนะครับยกกี่นิ้วก็แล้วแต่นะครับอย่างของผมนี่ยก9นะครับก็คือ9นิ้วนะครับไรส์9นิ้วไรส์ก็จะมีตั้งแต่ 8.25 8.5 ขึ้นไปจนถึง10 11อันนี้ขึ้นอยู่ความพึงพอใจแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ความสูงของคุณด้วยนะครับว่าชอบบาร์แบบไหนนะครับสูงประมาณไหนนะครับถ้าเกิดว่าตัวไรส์ของผมอาจจะน้อยลงไปเนี่ยอาจจะไม่สบายนิดนึงตรงที่ว่าผมจะต้องก้มลงไปเพื่อที่จะจับแฮนด์เดิลบาร์นะครับอันนี้ก้าวนิ้วผมคิดว่าผมถนัดนะครับก็ถ้าเกิดว่าก้มมากๆก็จะปวดหลังนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลายกล้อหน้านะครับถ้ายิ่งบาร์แฮนด์เดิลบาร์สูงก็จะยิ่งยกง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เลือกเอาตามความพอใจของเพื่อนๆเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นความกว้างนะครับหรือที่เขาเรียกว่าวิสก็จะนับตั้งแต่ปลายฝั่งนี้ไปถึงปลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือวิสที่ได้นะครับอันนี้ของผม29นิ้วอันนี้นะครับเป๊ะๆเลย29นิ้วนะครับก็จะจับแล้วมันยังเหลืออยู่หน่อยนึงจริงๆแล้วผมควรจะตัดแหละนะครับเหลือสักประมาณ 28.5 น่าจะกำลังเหมาะมือผมแต่ว่าที่ผมไม่ตัดเพราะว่า1ผมจะได้แฮนด์เดิลบาร์นะครับอย่างที่2คือผมไม่ทำท่าบาร์สปินนะครับถ้าไม่ทำท่าดาวสปินก็
ไม่มีผลอะไรมากนะครับมันแค่กว้างเฉยๆผมจะจับตรงไหนก็ได้ตอนนี้นะครับแต่สำหรับผู้ที่ทำบาร์สปินนะครับขนาดความกว้างก็สำคัญนะครับนะครับคุณอาจจะชอบความกว้างที่น้อยลงมาหน่อยวิสที่น้อยลงมานิดนึงเพราะว่าคุณจะได้หมุนได้ถนัดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพูดถึงอัพสวิปอัพสวิปคือองศานะครับองศาที่ตัวแฮนด์เดิลบาร์เชิดขึ้นนะครับจากตัวบาร์ตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงข้อต่อตรงนี้นะครับก็จะลากมาแล้วก็บรรจบกันตรงนี้แล้วนี้เป็นองศาที่ได้นะครับองศาที่ได้ก็จะเป็นกี่องศาก็แล้วแต่อันนี้ยกตัวอย่างของผมเลยเป็น5องศานะครับยก5องศาก็จะเชิดขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือให้ผลต่อความรู้สึกของข้อมือของคุณด้วยนะครับเวลาจับนะครับจับตรงๆหรือว่าเชิดขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่ามากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าองศาเชิดขึ้นมากก็คงไม่น่าจะถนัดนะครับแต่ข้อมือคุณจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1-5 องศาไม่เกินนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับอันนี้คือตัว up sweep นะครับต่อไป back sweep back sweep ดูตรงๆตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมให้รูปประกอบนะครับ back sweep ก็จะเป็นการวัดองศาเหมือนกันนะครับจาก handle bar ตรงๆตรงนี้นะครับลากเส้นไปตรงๆแล้วก็บาร์หักมุมเข้ามาหาตัวคุณเท่าไหร่นะครับนั่นคือ back sweep นะครับตัวนี้11องศา back sweep นะครับก็ถนัดมือนะครับสำหรับผู้ที่เล่นสไตล์สตรีทพาร์คหรือว่าฟรีสไตล์พวกนี้นะครับคุกเข้ามามันจะช่วยให้คุณบังคับแฮนด์ได้ง่ายนะครับแต่ก็อีกนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแล้วก็สไตล์ส่วนบุคคลด้วยนะครับอย่างพวกที่เล่นแฟลตแลนด์นะครับแฟลตแลนด์เขาจะหมุนคอนะครับหมุนคอกลับด้านบ่อยมากผมหมุนไม่ได้เพราะติดสายเหล็กหมุนกลับด้านนะครับเพื่อที่จะจับแฮนด์บ่อยมากเพราะฉะนั้นตัวแบ็กสวิปของเขาจะพยายามให้องศาน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้หมุนกลับด้านไปแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมในการเล่นท่าแฟลตแลนด์นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ความพึงพอใจส่วนบุคคลแล้วก็สไตล์การขับขี่นะครับส่วนวันนี้นะครับบาร์จิโอเมตรีก็จะมีมาอธิบายเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ